คนในสตูดิโอของเรานะคะคือประมาณ100ล้านคนตอนนี้นะคะคุณขายินดีต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะเข้าสู่ TikTok Live กับ Vivo V23e 5G Happiest Moment to 2022 with Win คุณขาวันนี้ค่ะเป็นโมเมนต์นะคะวันหยุดสุดพิเศษนะคะกับหนุ่มวินเมทวินของเรานะคะวันนี้ค่ะจะมีแต่ความสุขสนุกสนานกลับบ้านไปอย่างแน่นอนนะคะทุกๆคนที่ดูไลฟ์ของเรานะคะผ่าน TikTok นะคะวันนี้ค่ะมีโมเมนต์ดีๆคุณผู้ชมค่ะมีโมเมนต์นะคะ3ช่วงมาให้เราเลยนะคะเพื่อเติมความสุขความสนุกสนานนะคะให้กับทุกๆ ท่านนะคะเข้าสู่ปี2022จ้านะวันนี้ค่ะเราจะมาชาร์จความสุขนะคะความสนุกไปกับเรานะคะ Vivo ค่ะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลมากมายจาก Vivo ด้วยนะคะโมเมนต์แรกค่ะคุณขาโมเมนต์แรกมันจะเป็นเกมมันจะเป็นเกมน่ารักน่ารักเป็นเกมสนุกสนานความสดใสของเราวันนี้มีให้เต็มแน่นอนนะคะเกมนะคะ The Holiday Moment นะคะทั้งสนุกทั้งอบอุ่นแน่นอนนะคะเสียงวิบวับวิบวับอะไรคะเสียงอะไรคะเมื่อกี้อ๋อเป็นเสียงซาวด์เอฟเฟคนะคะโมเมนต์ที่สองนะคะคุณขาวันนี้ค่ะเราจะมาล้วงค่ะเราจะมาล้วงให้ลึกเลยนะคะเป็นภาพความลับนะคะ3ภาพสุดประทับใจของน้องวินนะคะว่าในปี2021ที่ผ่านมานะคะน้องวินประทับใจภาพไหนกันบ้างถือว่าเป็นท็อป3ค่ะ2021โมเมนต์ช็อตนะคะที่นี่ที่แรกแล้วก็ที่เดียวด้วยคุณผู้ชมโมเมนต์สุดท้ายเรามาส่งท้ายแบบเป็นปาร์ตี้โมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะคะวันนี้ค่ะเราจะมาสร้างความประทับใจให้ทุกท่านนะคะส่งมอบความสุขให้ทุกคนนะคะผ่านเสียงเพลงน้องวินจะมาร้องเพลงให้ฟังอ่ะอยากฟังข้ามไปช็อตนั้นเลยได้ไหมไม่ได้นะคะต้องมีความสุขอื่นก่อนนะคะวันนี้ค่ะมีเซอร์ไพรส์มามอบให้กับทุกๆคนแน่นอนนะคะวันนี้เตรียมกิจกรรมไว้อย่างมากมายแน่นเอียดมากๆนะคะวันนี้ค่ะทาง Vivo Thailand นะคะก็มีของรางวัลสุดพิเศษมามอบให้กับแฟนๆที่รับชม TikTok Live ของเราตลอดด้วยนะคะอย่าลืมค่ะต้องกดติดตามด้วยนะคะกดติดตาม TikTok Vivo Thailand นะคะแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้รับข่าวสารต่างๆของทาง Vivo แน่นอนนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องมีค่ะนะคะ2ของเรานะคะเป็น Vivo V23e 5G with Win อีก1ค่ะคมชัดทุกโมเมนต์ที่เป็นคุณนะคะ2ของเรานะคะวันนี้ฝากด้วยนะคะติดตามไลฟ์ของเราตลอดเลยนะคะแต่ว่าเฮ้ยวันนี้ก็บอกแล้วว่าน้องวินมาน้องวินอยู่ไหนนะโอ๊ยน้องวินอยู่ไหนเอ่ยโอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน่ารักมากมาพร้อมของขวัญเลยวันนี้มาเป็นซานตาคลอสอุ้ยหัวเราะลดมากเชิญนั่งเลยจ้าน้องวินค่ะอ่ะทุกคนปรบมือให้เป็นกำลังใจน้องวินหน่อยหอบของขวัญมาเต็มค่ะคุณขาวันนี้บอกว่าจะต้องมีเซอร์ไพรส์กับแฟนๆนะอันนี้ก็คือว่าเรียกว่าเป็น special gift for special moment ใช่ครับวันนี้วินก็เตรียมมาทั้งหมด5รางวัลเลยพี่กอจีรางวัลใหญ่ที่สุดของเราวันนี้ก็คือจะเป็นรางวัล Vivo V23e 5G ได้รับไปเลย1เครื่องนะครับและอีก4รางวัลนะครับนั่นก็คือรางวัลเป็นหูฟังครับ TWS 2E นะครับทั้งหมดก็คือ5รางวัลเลิศมากใช่ครับเป็นรางวัลใหญ่เพราะว่าปกติเนี่ย Vivo เนี่ยขนาดเท่านี้เดี๋ยวเราใช้ไฟฉายของโดเรมอนนะคะขยายส่วนที่มันใหญ่ขึ้นเป็นรางวัลใหญ่ไม่ขนาดไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะคะกล่องนี้ก็เลยนะคะที่คุณผู้ชมจะได้รับไปนะคะเป็นของขวัญ นะคะจากน้องวินนะคะคน้องวินเซ็นชื่อหน่อยบนของขวัญบนกล่องนี้เซ็นชื่อสดๆแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมก็รอติดตามนะคะว่าจะได้รับไปได้อย่างไรเนาะเป็นฟิลแบบน่ารักน่ารักเขามีแบบเฮ้ยคุณขาสติ๊กเกอร์ด้วยเขามีเป็นสติ๊กเกอร์ทุกคนพูดตามซิกเกอร์น้องวินพูดสิซิกเกอร์ถูกต้องเฮ้ยน่ารักนะคะอันเดี๋ยวแปะลงบนกล่องด้วยน่ารักน่ารักไม่ได้มีแค่สติกเกอร์นะครับพี่ก๊อฟเขามีการ์ดด้วยโอ้ดูให้กล้องดูนะคะสุขสันต์วันปีใหม่2022ทุกคนนะครับจากน้องวินนะคะโอเคเซ็นกันไปนะคะแปะสติ๊กสติ๊กเกอร์กันไปนะคะย้ำนะคะคุณผู้ชมของรางวัลของเรานะคะวันนี้ใหญ่จริงๆนะคะของรางวัลใหญ่นะคะคือโทรศัพท์ Vivo V23e 5G จำนวน1รางวัลนะคะพร้อมกับโปสการ์ดแล้วก็ตัวกล่องของขวัญที่น้องวินเซ็นสดนี่เดี๋ยวให้ไปเลยนะคะแล้วก็เป็น Vivo TWS 2e ค่ะเป็นหูฟังไร้สายนะคะจำนวน4รางวัลพร้อมกับโปสการ์ดแล้วก็กล่องอันนี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวน้องวินเซ็นสดๆเลยแล้วก็มอบให้ทุกคนเลยไปส่งถึงหน้าบ้านเลยดีไหม
ฝากเขาไปดีกว่าเนาะฝากเขาไปดีกว่าฝากซันตาคลอสไปดีกว่าแล้วก็ไปส่งลงปล่องไฟอะไรว่าไปนะคะเนี่ยเซ็นให้เลยเซ็นสดๆทุกกล่องเซ็นกับมือเลยนะคะเซ็นกับมือก็ถูกแล้วคนเราก็ไม่เซ็นด้วยข้อศอกหรอกนะก็ต้องเซ็นกับมือนี่แหละนะคะใครที่อยากได้นะคะอย่าลืมนะติดตามรายการของเรานะคะ TikTok Live ของเราวันนี้นะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีคำถามมาเรื่อยๆนะคะให้ร่วมมาส่งคำตอบนะแล้วเดี๋ยวน้องวินนะคะจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ตอบถูกที่สำคัญอย่าลืมต้องกดติดตาม TikTok ของ Vivo Thailand ด้วยนะคะแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนด้วยนะคะแฮชแท็กของเราก็ต้องมีให้ครบนะคะสำหรับวันนี้หนอเซ็นไปจ้าเซ็นไปอันนี้คือ โรงงานส่งความสุขค่ะเราต้องส่งความสุขให้ทุกคนเซ็นครบไหม5กล่องเรียบร้อยครับทางคุณผู้ชมนะคะคนไหนอยากได้ลายเซ็นดิฉันเพิ่มแจ้งมาได้นะคะหรือว่าถ้าไม่อยากก็แจ้งได้เหมือนกันทุกคนแจ้งมาว่าไม่อยากอยากได้ลายเซ็นน้องวินอย่างเดียวนะคะอย่าลืมนะคะโอเคบอกไว้ก่อนว่าอ่ะวันนี้นะคะทีมงานของเรามีการโปรโมทผ่านโซเชียลมานะคะให้ทุกๆคนได้ถามมาว่าน้องวินเนี่ยมีคำถามถามน้องวินแหละเป็นโมเมนต์ต่างๆนะคะเราเลือกมา10คำถามแต่ให้น้องวินตอบดีกว่านะคะทีละคำถามทีละโมเมนต์เลยนะคะอ่ะมาแอคเคาท์แรกค่ะแอคเคาท์หมีฮานาเนาะ @hanaelpcpz ฮะมันอ่านยากนะคะนะคะคุณหมีฮานาละกันนะคะน้องถามว่าน้องวินคิดว่า Vivo กับวินมีอะไรที่คล้ายกันไหมคะถ้ามีเช่นอะไรบ้าง Vivo กับวินมีอะไรที่คล้ายกัน Vivo กับวินวอแหวนนี่ไงนี่ไงวอแหวนวอแหวนเหมือนกันได้วอแหวนเหมือนกันได้ผมว่ามีอย่างนึงคือสีของเขาคือ Vivo เนี่ยมีทั้งสีสดใสและสีแบบเข้มขึมใช่เหมือนคาแรคเตอร์วินบางทีก็แบบอาจจะเข้มขึมใช่ไหมบางทีเราก็สดใสในโมเมนต์ไหนที่เราจะสดใสในโมเมนต์ที่เราจะเข้มขึมโมเมนต์ที่เราอยู่กับพี่กอจิก็จะสดใสไม่อยากจะอวดด้านไหนครึมครึมตอนไหนครึมครึมเราก็เวลาที่เราซีเรียสหน่อยทำงานอะไรตั้งใจทำงานเนาะอ่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณหมีฮานานะคะคนต่อไปเลยค่ะคนที่สองนะคะคุณไบรท์เดย์นะคะถามว่าถ้าให้เลือกระหว่างใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพอาหารถ่ายภาพวิววินชอบใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพแบบไหนมากกว่ากันถ่ายวิวครับถ่ายวิวเหรอใช่เพราะปกติเนี่ยคือผมเป็นคนชอบกินมากเพราะฉะนั้นจะหยิบมาถ่ายไม่ทันเลยก็จะกินรีบกินก่อนใช่เพราะปกติอาหารมาลงปุ๊บถ้าเกิดว่าไปหลายคนหรือว่าไปคนเดียวก็คือหิวก็ต้องกินก่อนใช่ก็เลยทานทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะได้ถ่ายวิวมากกว่าก็กินให้หมดแหละแล้วก็ไม่รู้ถ่ายอะไรก็หันไปถ่ายวิวเหมือนกันอย่างนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นถ่ายน้องไหมน้องหมาถ่ายไหมถ่ายน้องหมาแล้วพูดว่าถ่ายน้องหมาปุ๊บหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายดิฉันเลยนะไม่ใช่ล้อเล่นนะถ่ายบ้างเนาะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคนต่อไปคุณยาปรียาวันใช่ไหมปรียาวันเนาะครับถ้าให้เลือกระหว่างถ่ายรูปกลางอากาศแชะตอนโดดบันจี้จัมกับถ่ายรูปบนโบกยืนเท่ๆปกติหรือว่าถ่ายรูปใต้น้ำดูปะการังน้องวินจะเลือกแบบไหนถ่ายรูปกลางอากาศแล้วกันกระโดดไปถ่ายอย่างนี้หรออืมน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ได้รูปที่แปลกใหม่เหมือนกันหนูเคยเล่นบันจี้จัมไหมยังไม่เคยเลยครับอืมแต่อยากลองอยากลองอยากลองไปด้วยโดดบันจี้จัมด้วยถ่ายรูปไปด้วยทีละอย่างดีกว่าทีละอย่างดีกว่าเนาะเอาบันจี้จัมก่อนใช่ครับดูว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดว่าเราทนไหวหรือว่าเราโอเคกับก็อาจจะขึ้นมาอีกรอบแล้วโทรศัพท์ไปถ่ายอ่ะโอเคได้รอนะคะรอวันนั้นนะคะที่จะได้โดดบันจี้จัมก่อนนะคะขอบคุณค่ะคนที่3ได้เลยคนที่4ได้เลยคนที่4นะคะชื่อว่าคุณวินนี่เดอะพีชนะคะถามว่าน้องวินอยากลองภาคเสียงไหมคะชอบเสียงน้องวินมากๆเลยอยากลองไหมก็อยากลองนะครับ อยากลองเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือเราเป็นคนชอบใช้เสียงอันนี้บทไหนคะ อันนี้ถือว่าเป็นบทไหนแบบคุณพ่อโคนันหรือไงอ๋อคุณพ่อโคนันใช่ครับสมมติว่าเป็นแบบเป็นเด็กล่ะเป็นเด็กอายุ5ขวบอะไรนะครับใช่เลยวันนี้เดี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินกันดีกว่าหิวแล้วกลับมาพูดถึงเรื่องกินอีกแล้วนะคะโอเคถ้าเกิดว่ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเราอยากลองนะมันน่าสนุกดีเหมือนกันถ้ามีคนติดต่อเข้ามาใช่ครับลองภาคเสียงดูนะครับหนังก็ได้การ์ตูนก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะโอเคคำถามที่5เลยค่ะคำถามที่5นะคะคุณแบรี่เบนยี่แบรี่เบนยี่
บลลี่ถือว่าอ่านถูกแล้วกันเนาะนะคะน้องวินเคยนอนน้อยที่สุดนี่คุณเขียนว่าน้องวินเคยนอนน้อยมากที่สุดกี่ชั่วโมงคือมีความสับสนคือว่านอนน้อยหรือนอนมากที่สุดนอนน้อยที่สุดกี่ชั่วโมงนอนน้อยที่สุดใช่ไหมครับก็น่าจะไม่นอนเลยไม่นอนเลยเหรอใช่ช่วงไหนที่ไม่นอนเลยช่วงที่ทำงานหนักๆหรอใช่ครับก็คือเราทำแบบว่าเลทมากๆนะครับแล้วมันเหลือแบบชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเราก็ไม่อยากนอนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราตื่นไว้เลยดีกว่าแล้วก็ไม่ทำงานเลยหรอแล้วมันไม่ง่วงหรอมันก็ง่วงมากๆสมมติว่าวันรุ่งขึ้นที่ต้องทำงานต่อที่ไม่ได้นอนวันนั้นทำงานอะไรทำงานอะไรวันนั้นก็เหมือนถ่ายรายการอะไรเนี่ยแหละครับแต่ว่าคืออีกวันนึงมันไม่ได้ทั้งวันเราก็แบบรีบถ่ายตอนเช้าให้เสร็จเราก็กลับไปนอนมีพักบ้างอะไรบ้างแล้วนอนมากที่สุดเคยนอนกี่ชั่วโมงนอนมากที่สุดเหรอครับก็ทั้งวันทั้งวัน24ชั่วโมงเคยนอนมั้ยไม่ถึง24ชั่วโมงคือเราต้องตื่นมากินอะไรก่อนแล้วกลับไปนอนต่อทำไมมันวนเรื่องกินอยู่เรื่อยเลยคุณขามันแบบเราขาดไม่ได้อะเนาะขาดการกินไม่ได้เนาะก็คือไม่นอนเลยนะคะโอเคคำถามที่6มาเลยจ้าคุณออนจิรานะคะวันเกิดน้องวินอยากได้อะไรเป็นของขวัญให้กับตัวเองอยากได้อะไรก็คือมีหลายอย่างก็คือว่าคิดนานคิดหลายอย่างในหัวก็คือมีหลายอย่างนอกจากอาหารค่ะอยากได้อะไรที่เป็นของขวัญคะอยากไปเที่ยวต่างประเทศเลยกันอ๋อช่วงนี้เนาะใช่ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนช่วงนี้อยากไปมาลดีฟมาลดีฟใช่อยากไปชิลๆเป็นคนชอบทะเลอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากไปชิลๆทะเลอะไรอย่างเงี้ยเคยไปทะเลเอ้ยเคยไปมาลดีฟไหมยังไม่เคยเลยครับยังไม่เคยไปเลยถ้าไปก็คือว่าจะเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยครับอยากไปถ่ายรูปมาฝากด้วยได้เลยครับโอเคค่ะคำถามที่7ค่ะคุณสุเนาะแอดตุนสุยีเนาะไม่อ่านดีกว่าค่ะ Pick 3 words to describe this past year ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษไหมคะเอาอีกแล้วโอเค2ภาษาเป็นไบลิงโก Have to answer in English นะคะก็เดี๋ยวตอบเป็นภาษาไทยเดี๋ยวตอบเป็นพี่แปลเป็นภาษาอังกฤษวินพูดภาษาอังกฤษได้วินเก่งเดี๋ยวพี่แปลเป็นภาษาไทยเองให้วินพูดภาษาอังกฤษ3อย่างใช่ไหมครับ3อย่างค่ะ Pick 3 words ค่ะ to describe this past year ก็คือว่าให้เลือกมา3คำค่ะที่จะบรรยายในปีที่ผ่านมาว่ารู้สึกอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตเราอะไรเงี้ย3คำ Happy ครับ Happy Why you choose this word ค่ะ Happy เพราะว่าก็มีความสุขครับ Because นะคะ He happy all this year ครับก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกปีนี้ tiredอ๋อ yeah เขารู้สึกเหนื่อยใช่ too tired นะคะ all this year นะคะ happy แล้วคะแล้วก็เหนื่อยนะคะ tired แล้วก็รู้สึกฟันค่ะฟันก็คือว่าเอาไว้เคี้ยวบดเคี้ยวอาหารไม่ใช่ความสนุกเนาะความสนุกนะคะเฮ้ยพามเสียงซาวมาดิฉันทำเองก็ได้นะคะลูกก็คือรู้สึกสนุกรู้สึกมีความสุขแม้กระทั่งว่ามันจะเป็นปีที่เราเหนื่อยก็ตามมันครบรถเนาะท้าทายด้วยเนาะ challenging อันหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเราได้ทำงานหลายๆอย่างในปีนี้เนาะที่ผ่านมาใช่ใช่โอเคนะคะสามคำผ่านไปค่ะมาอีกแล้วค่ะ in English again นะคะ hashtag #F4Kevin featuring Dr. นำชานะคะถามว่า if you are given a chance to be a hero which heroes do you wanna be and why ถ้าเกิดว่าเลือกได้ว่าจะเป็นฮีโร่แบบไหนฮีโร่ตัวไหนนะคะจะเลือกคนไหนนะคะเพราะว่าอะไรนะคะไม่ต้องไปเลือกภาษาอังกฤษมาแปลให้คนได้แบบว่าเฮ้ยโชว์สกิลโอเคว่ารับงานหลายภาษาโอเคไบลิงโกโอเค if you are given a chance to be a hero which heroes do you want to be and why Iron Man why because he's smart mm-hmm. and he very very cool guy uh-huh.And at the same time, he is very, like, how to say,
technological futuristic something like that โอเคน้องอยากเป็น Iron Man นะคะเพราะว่าเขามีความเท่มีความเก่งนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเขารู้สึกว่าเป็นคนที่มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะรู้สึกว่ามันทันสมัยรู้สึกว่ามันเก๋งทันสมัยเหมือน Vivo เลยครับใช่ป่ะใช่ครับโลดนะคะโอเคคำถามต่อไปถ้าเป็นภาษาอังกฤษอีกโอเคไม่ใช่ภาษาไทยแล้วครับสบายใจนะเปิดไทยแล้วนะคำถามที่9นะคะ Be so bright นะคะ Smile like Win นะคะน้องวินเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆค่ะอยากได้เคล็ดลับที่จะผลักดันตัวเองให้สู่เป้าหมายที่ตั้งใจขอเอาไว้เป็นกำลังใจสำหรับเป้าหมายในปีหน้าค่ะเหมือนเป็นคำถามนางงามเลยนะคะ บอกว่าอ่ะสรุปสั้นๆอยากจะได้เคล็ดลับที่ผลักดันตัวเองไปสู่เป้าหมายในปีหน้าในสู่เป้าหมายคือปกติเวลาผมมีเป้าหมายอะไรเนี่ยผมจะคิดไว้ก่อนว่าเราทำได้แล้วพอเราคิดว่าเราทำได้ปุ๊บเราจะอดทนกับมันแล้วเราจะไม่ยอมแพ้กับมันง่ายๆนะเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องทำให้ได้แล้วเราสามารถทำมันได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดบางทีมีโมเมนต์ที่เราแอบคิดว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะไม่มีแรงที่จะผลักดันตัวเองมันจะเหมือนท้อมันจะท้อมันจะนึกภาพไปก่อนว่าเฮ้ยสำเร็จเฮ้ยฉันทำได้มันจะมีแรงในมันจะมีแรงใช่ครับโอเคขอบคุณนะคะคำถามที่10มาเลยจ้าถามว่าคุณ to be better girl นะคะครับเตมียกลินกิติยางกูลนะคะวินลืมรหัส TikTok หรือยังคะหรือว่าลืมว่ามีแอคเคาท์ไปแล้วใช่หรือไม่วินมี TikTok ด้วยเหรอมีมีเหรอเคยเล่นปะมีเคยเล่นเคยเล่นอยู่นานมาแล้วแล้วถามว่าวินลืมรหัส TikTok ไปหรือยังสงสัยคนคิดถึงลืมอีกรอบแล้วครับคือมีรอบนึงลืมไปแล้วรอบนึงครับแล้วก็กู้กลับมาได้แล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนจะลืมอีกแล้ววันหลังต้องจดใช่ต้องจดเออเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีโอเคขอบคุณนะคะทั้ง10คำถามของเรานะคะหวังว่าทำให้ทุกคนนะคะหายคิดถึงน้องวินไปได้นะคะฟินขนาดนี้คุณขายังไม่ได้เริ่มกิจกรรมแรกเลยกิจกรรมแรกค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาสนุกนะคะไปกับช่วงนี้นั่นก็คือ The Holiday Moment ร้อนเหมือนกันนะสักทีข้างในคือชุ่มเหรอถามเลยปกติเนี่ยน้องวินอยู่บ้านในวันหยุดเล่นเกมบ้างไหมเล่นเกมบ้างไหมเหรอไม่ค่อยเล่นชอบทำอะไรดีกว่าอยู่บ้านในวันหยุดนอนนอนกินพักผ่อนใช่กินนี่ไม่ต้องถามมันต้องมีอยู่แล้วแหละมันต้องมีตลอดเวลากินนอนนอนใช่ถ้าไม่กินไม่นอนมีกิจกรรมอื่นไหมออกกำลังกายใช่สามอย่างนี้นะครับแต่ว่าปกติผมไม่ค่อยชอบอยู่บ้านเท่าไหร่บางทีเราก็ออกไปเจอเพื่อนเจออยู่กับครอบครัวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูซีรีส์บ้างหรออยู่บ้านคือช่วงนี้งานเยอะแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราดูอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ต่อเนื่องก็เลยรู้สึกว่าเออเราให้ว่างๆยาวๆจริงแล้วจะดูจะได้ดูเป็นแบบว่าครบ12ตอน16ตอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบดูแบบทีเดียวอ๋อไม่ชอบรอดูใช่ครับก็คือว่างั้นชาตินี้ก็คงไม่ได้ดูแล้วแหละเพราะงานเราคือว่ายุ่งตลอดเวลายุ่งทั้งปีนะคะอ่ะก็คือว่าเขาเตรียมเกมมาเป็นเกมสนุกๆนะคะเหมาะกับ holiday moment แบบนี้นะคะเป็นเกมแรกที่เราจะเล่นนะคะชื่อเกมว่า New Year Wishes 2022 yeah. นะคะเกมนี้ค่ะง่ายๆทางด้านขวามือของดิฉันนี่จะมีกระดานนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาแก้วมานะคะเสร็จแล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมาแล้วนะคะให้เดินไปที่ช่องใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันหล่อนนะฮะไม่ได้นะคุณขาด้านขวาของดิฉันนะคะจะมีกระดานอยู่นะคะมันจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษมากมายเลยนะคะแต่ว่าในนี้ค่ะมันจะมีเป็น New Year Wishes อยู่นะคะนั่นก็คือว่าในปีหน้าคุณอยากจะเจอกับอะไรคุณอยากจะเจอโมเมนต์อะไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้น้องวินหาออกมาหน่อยดีกว่าว่า New Year Wishes 2022นะคะที่น้องวินต้องการ2คำมีอะไรบ้างลองหาออกมาหน่อยสิผมเจอหลายคำมากเป็นแนวตั้งแนวนอนก็ได้นะคะโอเคได้เลยเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือว่าเป็นแนวทะแยงแนวอะไรก็ได้เหมือนกันเลยโอเคอันนี้คือให้ผมหาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะผมเจอแล้วครับคำแรกอยู่บรรทัดที่2บรรทัดที่2คืออันนี้ถูกไหมคะซ้ายสุดซ้ายสุดค่ะคำว่าเวลตี้เหมาะกับคุณวินมากเหมาะกับคุณวินมากคำว่าเวลตี้นะคะก็คือความมั่งคั่งความมั่งคั่งร่ำรวยคุณเป็นใครอ๋อเป็นพี่อ๋อจะมีทีมงานเข้ามาตกใจหมดเลยนะคะเขาจะขีดให้คำว่าไฮไลท์ไฮไลท์ให้นะคะคำว่าเวลตี้ค่ะทำไมคุณวินถึงเลือกคำว่าเวลตี้
เพราะเราอยากเวลตี้เราอยากเวลตี้ดิฉันขอย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณเป็นคนที่มีธุรกิจเยอะที่สุดในบริษัทแล้วนะคะก็ยังจัดเวลตี้แต่ว่ามันต้องมีเรื่อยๆแหละมันต้องแบบต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะปีหน้าค่ะคุณคิดว่าจะมีธุรกิจอะไรเพิ่มเติมไหมคะรอติดตามกันดีกว่ามีแน่เลยรอติดตามกันดีกว่าฉันขอร่วมหุ้นสัก 2-3 หุ้นยินดีเลยครับโอเคได้นะคะคำแรกเวลตี้นะคะคำต่อไปค่ะที่คุณวินเจออีกหนึ่งคำคำว่าจริงๆมันติดกันเลยครับแต่ว่าเจออีกคำหนึ่งคำว่า handsome คำว่า handsomeบรรทัดบนค่ะคำว่าแฮนซัมดิฉันดีใจมากเพราะว่าน้องวินชมดิฉันนะคะว่าแฮนซัมไม่ได้ดิฉันไม่ได้แฮนซัมดิฉันต้องเป็น beautiful แฮนซัมก็คือหล่อนะคะทำไมถึงเจอคำว่าแฮนซัมทำไมถึงเลือกด้วยว่าเป็นปีหน้าเป็น New Year Wishes ยังไม่พอเหรอยังแฮนซัมไม่พอเหรอคะหรือหาแฮนซัมได้อีกครับแฮนซัมได้อีกแฮนซัมได้อีก New Year Wishes ของน้องวินนะคะก็คือว่าปีหน้าผมจะหล่อแล้วก็รวยให้มากยิ่งขึ้นครับพูดง่ายๆนะคะผมจะหล่อแล้วก็รวยให้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ค่ะเป็น New Year Wishes ของน้องวินนะคะในปี2022คุณผู้ชมค่ะทุกคนที่ดูไลฟ์ของเราอยู่นะคะทาง TikTok Vivo Thailand นะคะตอบเข้ามาค่ะคุณขาว่าคุณเห็นคำว่าอะไรบ้างนะคะที่เป็น New Year Wishes 2022น้องวินจะเลือกน้องวินจะเลือกคุณขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าเห็นแล้วนะคะว่าเป็นคำว่าอะไรนะคะทั้ง2ท่านนะคะที่น้องวินเลือกขึ้นมานะคะจะได้รับเป็นรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นจากน้องวินค่ะมาดูซิคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้นะคะตอบนะคะคุณใบดิฉันจะไม่ใบหรอกนะคะว่าบรรทัดที่3นะคะมีคำว่า beautiful นะคะแล้วก็ มีคำว่า healthy นะคะมีคำว่า celebration มันจะหมดแล้วครับมันจะหมดแล้วหรอจะหมดแล้วอ๋อไม่ใบหรอกเนาะเออให้คุณผู้ชมได้ดูเองดีกว่านะคะมีใครตอบง่ายนะง่ายง่ายเห็นง่ายหาง่ายมากเพราะวันนี้มีแต่นอนแนวตั้งไม่ค่อยมีมีแนวนอนแนวนอนแนวนอนมีใครตอบมาไหมมีใครตอบมาตรงใจเราไหม love นี่ตรงนี้ก็มี love คำว่า loveมีคนตอบว่าวินครับมีคนตอบว่าวินมีวินด้วยเหรออยู่ในนี้มีวินด้วยเหรอก็คือว่าอยากได้เป็น New Year Wishes 2022อยากได้น้องวินมีลัคกี้ครับนี่มีอ้าวหาเอามีไหมอ่ะโอเคน้องวินชอบคนไหนนะคะหรือว่าถูกใจคอมเมนต์ไหนนะคะก็สามารถกดที่แอคเคาท์ของเขาได้เลยนะคะแล้วก็โชว์ให้กล้องดูนะคะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะที่ดู TikTok Live ของเราอยู่นะคะก็แคปหน้าจอแคปหน้าจอเสร็จแล้วนะคะส่งมายืนยันตัวตนนะคะที่Facebook Vivo Official Page ของเราด้วยนะจ๊ะเจอแล้ว1ท่าน1ท่านค่ะท่านนี้เลือกคำว่าลัคกี้ครับลัคกี้ค่ะลัคกี้คุณรักเลยคุณละเลยรักเลยครับรักเลยคุณรักเลยนะคะเมื่อกี้แคปทันไหมเอ่ยแคปทันเนาะ okay. นะคะแคปเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะส่งมาที่ Vivo Official Page นะคะที่เป็น Facebook นะคะ Lucky ปีหน้าเราก็อยากจะ Lucky เหมือนกันเนาะใช่Lucky in game อะไรเงี้ยมีงานอะไรเงี้ยตลอดปีตลอดไปนะคะอีกหนึ่งคำค่ะน้องวินค่ะที่คุณผู้ชมได้เจอมาแล้วก็เลือกมาให้เรามีคำว่าอะไรอีกนะมีคำว่า beautiful ครับคำว่า beautiful ค่ะคุณแล้วอีกหนึ่งท่านคุณ raining moon ครับคุณ raining moon ค่ะแล้วกวนคุณ raining moon นะคะแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งมายืนยันให้เราด้วยนะคะกดหน้าลงอ่ะน้องวินกดหน้าลงนี่โอเคเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอกดหน้าลงไปหนึ่งกดหน้าจอนะคะกดหน้าจอลงนะคะคุณ rainy อะไรนะ raining raining moon ครับ raining moon นะคะตอบว่า beautifulbeautiful นะคะในปีหน้าอยากจะสวยค่ะอยากจะสวยนะคะที่จริงยังมีอีกหลายคำเลยนะคะที่เราจะเจอกันเนาะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเฉลยเนาะบรรทัดนี้คำว่า beautiful เนาะแล้วก็มีบรรทัดนี้ค่ะคำว่า healthy ครับ healthy นะคะแล้วก็มีคำว่าคำนี้ค่ะเหมาะกับช่วงปีใหม่ของเรานะคะคือ celebration นะคะแล้วก็ lucky ที่ตอบมานะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะคำว่า happy ค่ะดิฉันเหมือนกำลังติวหนังสือเด็กอยู่เลยเนาะสอบถามว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าอะไรบ้างนะคะอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมสนุกกับเรานะคะอย่าลืมค่ะแคปหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ส่งเข้ามานะคะยืนยันตัวตนของคุณนะคะทาง
Facebook Official นะคะของ Vivo Thailand นะคะแล้วก็จะได้รับรางวัลไปนะคะเป็นรางวัลก็คือรูปโพลารอยด์นะคะที่น้องบินจะถ่ายนะคะแล้วก็เป็นลายเซ็นไหมมีลายเซ็นไหมมีให้ด้วยนะคะส่งให้เลยนะคะอ่ะยังไม่หมดยังมีความสุขมีความสนุกสนานมาส่งความสุขมีความสนุกสนานมาส่งความสุขมีความสนุกสนานมาส่งเยอะไม่น้อยถือว่าดีดีแล้วดีอันนั้นเป็นการวาดรูปแบบธรรมดาแต่ว่าน้องวินจะต้องหลับตาวาดรูปจะต้องหลับตาวาดรูปนะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะจะต้องทายมาว่าน้องวินวาดรูปอันนี้หลับจริงอันนี้นอนอ๋อนี่นอนอันนี้นอนวาดรูปโทษครับอันนี้นอนหลับวาดรูปไม่ใช่หลับตาวาดรูปนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจะต้องถ่ายเข้ามาว่าน้องวินวาดรูปอะไร okay, นะคะมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเฟสทีฟนี่แหละก็คือว่าเป็นช่วงเทศกาลมันจะมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้เทสให้ดูก่อน1รูปนะคะเทสให้ดูก่อน1รูปเนาะอะไรนะคะแนวตั้งใช่ไหมคะเขาให้วาดรูปแนวตั้งนะเทส1รูปน้องวินหลับตาเนาะแล้ววาดเอ๊ะแล้วใครจะบอกโจทย์น้องวินโอเคเดี๋ยวฉันจะเป็นคนถ่ายอ๋อนี่โจทย์เหรอครับเดี๋ยวฉันไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นว่าคืออะไรอ่ะวินหลับตาแล้ววาดเห็นแล้วก็จิตถ่ายว่าคืออะไรโอเคพร้อม1 2 3หัวง่ายมากอะไรอ่ะซิกแซกกล้วยจราจรต้นไม้ต้นมะม่วงต้นโพต้นอะไรต้นคริสต์มาสอุ๊ยแล้ววาดตรงมากแล้ววาดตรงด้วยอ่ะวาดตรงเป๊ะตรงเป๊ะเขาหลับตาด้วยคุณขาจำกันเลยดูดิเหมือนกันเลยต้นคริสต์มาสดิฉันตอบถูกต้องสกิลผมใช้ได้เออบ่าชมตัวเองแล้วหนึ่งนะคะดิฉันก็ได้รับไปเลยนะคะโทรศัพท์มือถือ Vivo เครื่องนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกของแฟนๆเป็นตัวอย่างใช่เป็นตัวอย่างเออเสียใจนะคะอ่ะมาเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านนะคะทายพร้อมๆกันว่าคืออะไรนะคะทายมาเป็นภาษาไทยก็ได้หรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้เหมือนกันนะคะเฮ้ยมีคนตอบถูกเมื่อกี้ว่าต้นคริสต์มาสบ้างต้นสนบ้างนะคะต้นมะม่วงบ้างต้นโพบ้างใดๆบ้างนะคะคำต่อไปเดี๋ยวดูพร้อมกันนะฉันก็ไม่รู้ว่าคำว่าอะไรคุณผู้ชมก็ต้องดูไปพร้อมกันว่าคือคำว่าอะไรนะคะพร้อม1 2 3อะไรวะบอลลูนไอ้รู้แล้วง่ายมากหลับตาจริงปะเนี่ยเออหลับแต่ว่าเราน้องหลับจริงๆนะน้องหลับจริงๆนะอะไรอะไก่นกพีนอคคิโอมีคนไทยว่าพีนอคคิโอเป็นคำไทยที่เก่งมากตาเลยอุ้ยอุ้ยแต่ว่าน่ารักนะลองทายกันเข้ามาดูว่าคืออะไรนะคะเดี๋ยวดูฉันดูคอมเมนต์ให้โอเคครับเฮ้ยมีคนตอบถูกเยอะเลยอ่ะแต่น้องวินต้องเป็นคนเลือกว่าคือคนไหนที่จะได้รับรางวัลไปเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะคะคำตอบน่าจะชัดเลยนะคะชัดเลยนะคะว่าคือนกเพนกวินอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ชัดหรอนกเพนกวินฉันตอบผิดตรงไหนโอ้มีคนตอบมาเยอะมากกดไม่ทันเลยกดไม่ทันกดไม่ทันแต่ถ้าวินเฉลยเป็นนกเพนกวินก็ตลกนะตลกนะตุ๊กตาคริสต์มาสเอ๊ะหรือว่าสโนว์แมนอย่างงี้สโนว์แมนสโนว์แมนสโนว์แมนโอเคเจอแล้วโอเคได้แล้ว1ท่านค่ะโอเค1ท่านค่ะน้องวินกด account แล้วก็โชว์ให้กล้องดูได้เลยนะคะทำไมชื่อ ID เขาเหมือนของผมเลยอะครับหรอใช่วินนี่เขาล็อกอินของผมอยู่เนี่ยเฮ้ยยังไงอะคุณมารู้ไอ้พาสเวิร์ดของน้องวินได้ไง เขาชื่ออะไรนะชื่อ ID เนี่ยวินกดหน้าลงนิดนึงอ๋อได้ครับหน้าโทรศัพท์มือถือค่ะขอบคุณครับชื่อว่าชื่อวินเมทวินแต่มี NN อีกตัวหนึ่งครับแล้วก็จุดโอเมทาวินมี N 2ตัวใช่แล้วก็จุดโอครับคล้ายๆเออยังไงอ่ะเขาล็อกอินของวินเข้ามาฉันว่าก็คือว่าอยากได้รางวัลเองนั่นแหละแล้วก็อยากล็อกอินเมื่อกี้เข้ามานะคะจริงๆผมเนียนเองแหละเนียนมากเนียนมากนะคะนกเพนกวินนี่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงข้อต่อไปโอเคข้อต่อไป
เอ้ยอย่าลืมนะคุณเมื่อกี้นะแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งมาที่ Facebook นะคะ Vivo Official Page นะคะรูปต่อไปค่ะเริ่มพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมค่ะโอเคครับหลับตากระบะกระป๋องสี่เหลี่ยมไออะไรจดหมายไอง่ายง่ายมากรั้วบ้านฮะไม่ใช่เหรอไอเลยนะคอนโดมีคนตอบว่าอันนี้ไอคอปเตอร์ไม้ไผ่มีอะไรอีกมีอะไรจินตนาการอะไรได้อีกเพราะว่าจินตนาการสำคัญกว่าความจริงถูกต้องครับไอสไตล์ก็มาอะไรนะมีคนบอกว่ากิฟต์ผมถ้าเกิดว่าตอบเป็นภาษาไทยนั่นก็คือเป็นของขวัญของขวัญนะคะหรือว่ากิฟต์นั่นเองไม่อยากเป็นของขวัญน่ะเราอยากเป็นของคุณเขินว่ามึงเล่นเองเขินเองโอเคน้องมีเลือกเลยค่ะว่าอยากจะได้ใครนะคะได้แล้ว1ท่านค่ะซาซานันทาชัดครับนะคะชัดไหมชัดแล้วชัดแล้วชัดแล้วนะคะคุณซานันทาชัดนะคะ underscore na เย้แคปเจอหน้าน้องวินนะคะไม่แคปเจอหน้าอะไรนะคะเป็นดิฉันก็ไม่เอารางวัลแล้วเดี๋ยวฉันก็แคปหน้าน้องบินนั่นแหละ2รางวัลนะคะได้ไปเลยนะคะเป็นรูปโพลารอยนะคะมันมีชาเลนจ์เราวาดรูปสิ่งของไปแล้วเรามาวาดรูปคนดูบ้างโอเคครับซึ่งคนที่จะให้น้องวินวาดในวินนี้ก็คือพี่กอจินั่นเองวาดตัวดิฉันเองเดี๋ยวดิฉันจะวาดน้องวินด้วยรอก่อนเดี๋ยวเราวาดพร้อมกันได้เลยครับ20วินาทีเราต้องวาดพร้อมกันถ้าเกิดว่าน้องวินวาดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมกูร้องไห้เลยนะคะวาดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมร้องไห้เลยนะพร้อมนะอันนี้วาดอะไรวาดใครวาดกันและกันวาดกันและกันเรามองหน้ากันและกันมีเวลา20วิเท่านั้นเราไม่ต้องมองในกระดาษโอเคพร้อมนะ20วินะครับพร้อมพร้อมนะเฮ้ยยังไงตื่นเต้นนะยังไงขัดข้องทางเทคนิคผมยิกตากลมเหรอจับเวลา20วินะเธอโอเคพร้อมนะ1 2 3ฉันไม่เก่งวาดรูปฉันกดหน้าน้องมัวแล้วมัวแล้วฉันกดหน้าหมดเวลาหมดเวลาเดี๋ยวก่อนเอาดูของพี่ก่อนได้ครับคุณขาก็คือว่าน้องวินเนี่ยชัดอยู่แล้วว่าน้องหน้าตาน่ารักน้องหน้าตาหล่อคือใครวาดออกมาเนี่ยมันชัดเจนว่าออกมาจะต้องดูดีนะคะคุณดูผลงานดิฉันพร้อมกัน1 2 3เฮ้ยเหมือนศิลปะเหมือนไหมเหมือนที่เขาวาดรูปขายกันเลยแต่ไม่เหมือนน้องวินแต่ไม่เหมือนน้องวินเหมือนปะเขาอยากเทียมหน้าผมอยากเทียมหน้าเทียมหน้าโอเคจะได้ดูว่าเหมือนไหมโหฉันได้ยินสายเฟกนะฉันได้ยินสายเฟกเลยมันเศร้าอะไรขนาดนั้นมันมีความคล้ายไหมวะผมได้อยู่ผมได้อยู่ผมแซ่บกันอยู่ผมได้บ้าเธอฉันว่านี่มันเป็นศิลปะปกติฉันว่ารูปไม่สวยขนาดนี้นะเป็นแอบสแตรคปกติฉันวาดรูปไม่สวยขนาดนี้ถ้านี่สวยแล้วก็ปกติก็คือน่าเกลียดมากตอนทำนี้หรอพี่บอกมืออะไรนะคะอ๋อดูกล้องนี้หรออ๋อไม่อะไรอ๋อจดหวยหรอพรุ่งนี้หวยออกเขาว่าหวยออกพรุ่งนี้เขาเขียนละ2 3แน่นอนเพราะว่า Vivo V 23 E 5G เรามาดูรูปน้องวินที่วาดดิฉันโอเคตามผมคือดิฉันน่ะเป็นแบบว่าเป็นแบบหญิงสาวเป็นแบบว่าสวยเป็นแบบน่ารักใช่ครับอยากเห็นละผลงาน1 2 3มึงเป็นไงเป็นปอยผมใช่ใช่นี่เป็นทรงหน้าใช่ใช่เป็นใช่อยู่ว่ะเธอเป็นใช่อยู่นะเฮ้ยเธอดูดิเทียบหน้าเหรอเทียบหน้ามันเป็นใช่อยู่นะแกใช่เหมือนอยู่แบบว่าอะไรเหมือนเธอแบบว่าอะไรเหมือนเลยเออน่ารักอ่ะแต่ฉันว่าน้องวินเหมือน
เธอว่าเหมือนไหมอ่ะสมมติว่าเธอดูอ่ะเรามาเทียบคู่กันน้องวินเราเอาภาพเทียบคู่กันเธอให้ฉันกี่คะแนนแล้วเธอให้วินกี่คะแนนยังจะกล้าถามเธอให้ฉันกี่คะแนนคุณผู้ชมคอมเมนต์มาให้ฉันกี่คะแนนมีคนให้20อ่ะเต็มพันเธอฉันว่าวินเหมือนฉันจะใส่ฝาบ้านผมว่าตรงเหมือนกันนะเนี่ยแต่จมูกตรงกลางปากตรงกลางปุ๊บมากเลยอ้าวแต่นี่ก็เปรี้ยวเป็นแบบมุมนี้หน่อยเฉียงเป็นเพราะว่าเรามองแล้วมันมีแบบว่าเป็น 3D อ่าโอเคสุดยอดเก็บไหมเอานะเอากลับบ้านใส่กรอบกลับบ้านคุณคะปิดฝาปากกาให้หน่อยชุดที่ฉันยืมมาเดี๋ยวฉันต้องไปคืนเขาเอาก็จริงเอาก็จริงชุดยืมมาไม่ได้ซื้อเองอ่ะคุณค่ะไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ต้องบอกก็ได้มันเป็นคนจริงจังแล้วก็เป็นคนจริงใจอย่าลืมนะคนที่เมื่อกี้ตอบถูกนะคะว่าตอบอะไรเข้ามาที่ตอบเพนกวินเนาะตัวตาหิมะแล้วก็สโนว์แมนสโนว์แมนนะคะแล้วก็อีกรูปหนึ่งคือเป็นของขวัญของขวัญครับนะคะแคปมานะคะแล้วก็ส่งเข้ามานะคะที่ Facebook Fanpage ของ Vivo ข่าวนะคะอ่ะมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับทำอะไรอ่ะวาดรูปหมดแล้วหมดแล้วเหรอเราวาด2รูปแล้วพี่ให้ผมทำไมเราวาด2รูปพี่ค่ะหมดแล้วนะคะเราให้2รูปนะคะเป็นเกมแบบน่ารักนะคะที่วันนี้เราได้เล่นไปคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าช่วงนี้เทศกาลนะคะจะเอาไปเล่นกับเพื่อนตอนไปปาร์ตี้อะไรก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นช่วงแรกเท่านั้นช่วงนี้นะคะกับ Vivo V23e 5G Happiest Moment to 2022 with Vin นะคะมันเป็นเกมน่ารักแต่ว่าต่อไปเป็นโมเมนต์ความประทับใจกันบ้างนะคะช่วงต่อไปของเราค่ะเป็น Top 3 2021 Moments Shortปกติเลยนะนอกจากที่เมื่อกี้เราตอบคำถามไปแล้วว่ารูปอาหารนะคะกับรูปวิวน้องวินชอบถ่ายอะไรมากกว่าที่เมื่อกี้บอกไปก็คือชอบถ่ายรูปวิวนอกจากวิวแล้วในชีวิตประจำวันเนี้ยชอบถ่ายรูปอะไรอีกในชีวิตประจำวันก็จะถ่ายรูปน้องหมาน้องหมาใช่ครับช่วงนี้ก็ถ่ายน้องๆบ่อยสมมติว่าให้เลือกถ่ายกล้องหลังกับเซลฟี่รู้สึกว่าชอบถ่ายกล้องหลังหรือเซลฟี่มากกว่าไหมแล้วแต่เลยครับคือถ้าแบบไม่มีคนถ่ายให้ก็จะเซลฟี่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนถ่ายให้ก็จะใช้กล้องหลังมีคนเคยเขาบอกว่าเวลาเราถ่ายรูปกับสัตว์เนี่ยน้องจะไม่ชอบอยู่นิ่งใช่น้องจะวิ่งไปวิ่งมาน้องจะอะไรเรามีปัญหานี้ไหมมีใช่น้องยังไม่ยอมตอนเด็กๆคือไม่ถ่ายไม่ได้เลยน้องแบบจะเบลอตลอดเลยแต่ว่าพอโตมาก็พอถ่ายได้บ้างโตมาน้องก็ไม่เบลอแล้วเป็นคุณพ่อที่เบลอแทนเบลอไม่ทำอะไรเหรอโอเคค่ะแต่ว่าในปีที่ผ่านมาคุณขาบอกแล้วนะคะมันต้องมีโมเมนต์ประทับจิตประทับใจนะคะสำหรับน้องวินนะคะให้เลือกมา3รูปดีกว่านะคะในปีที่ผ่านมาปี2021นะคะ3รูปที่ประทับใจของน้องวินนะคะมีรูปไหนบ้างเดี๋ยวมาบอกเล่าไปทีละ1รูปเลยนะคะรูปแรกจ้ารูปแรกไหนปากกามาถูกตรงก้นที่ฉันได้นี่รูปนี้นี่แหละรูปนี้นะคะทำไมอันนี้ทำไมถึงว่าชอบทำไมถึงว่าเป็นความรับใจในปีที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นวันแรกครับที่ได้เครื่อง Vivo มาถ่ายเซลฟี ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ถ่ายเซลฟี่กับน้องครับน่าจะเป็นรูปแรกๆเลยที่แบบได้ถ่ายกับชาร์ลอตต์ครับชาร์ลอตต์อยู่นิ่งไหม
ชาร์ลอตต์นิ่งแล้วชาร์ลอตต์นิ่งแล้วชาร์ลอตต์แบบว่าโตแล้วครับเพราะว่าอยู่มานานแล้วรู้ผมรู้ภาพแล้วก็เลยถ่ายเซลฟี่กับน้องแอปสวยเป็นแอปสวยได้นะคะครับโอเคภาพที่2ค่ะที่น้องวินเลือกมาในวันนี้นะคะเป็นโมเมนต์สุดประทับใจก็คือภาพเมื่อกี้เลยที่เขาเปิดขึ้นนี่ก็คือถ่ายกับน้องชายใช่ถ่ายกับน้องวินเองอันนี้เป็นในงานแถลงข่าวของ GMM ครับก็รู้สึกเป็นโมเมนต์อีกโมเมนต์นึงที่ทุกครั้งที่เราได้ขึ้นเวทีงานแถลงข่าวครับเราจะนึกไปถึงวันแรกที่เราได้ขึ้นเวทีอะไรครับก็รู้สึกว่าวันนี้เราเติบโตนะเรามีความพัฒนาขึ้นมามันก็เป็นอีกความทรงจำหนึ่งที่น่าจดจำค่ะก็เหมือนว่าปีนี้เหมือนพาน้องมาเปิดตัวพาน้องมาแนะนำตัวเพราะว่าในปีหน้าน้องจะมีผลงานด้วยใช่ใช่ครับนะคะก็เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจนะคะภาพสุดท้ายค่ะที่น้องวินนำมาในวันนี้ค่ะโมเมนต์ของเราก็คือนี่เลยครับภาพวันนี้นั่นเองเพิ่งถ่ายเมื่อกี้นะใช่ถ่ายเมื่อกี้เลยเพิ่งเซลฟี่เมื่อกี้เลยใช่เลยครับกับพี่ทีมงานเห็นเบื้องหลังของเราในวันนี้ทุกคนเลยทำไมถึงเลือกภาพนี้มาจ้าน้องวินจ๋าเพราะว่าจริงๆงานนี้คือเป็นงานสุดท้ายของปีนี้ใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ก็เป็นวันรวบยอดงานทั้งหมดของปีด้วยอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราทำงานของปีนี้นะของปีนี้ก็คือว่าเราจะได้นอนใช่เราจะได้หยุดพักแล้วแหละถูกต้องก็มันได้ชอบวันนี้มากมีโมเมนต์มากแล้วก็ได้มาทำงานกับ Vivo ขอด้วยใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจถูกต้องเลยครับนะคะอ่ะ3ภาพนะคะ3โมเมนต์ความประทับใจของน้องวินนะคะคุณผู้ชมเลือกกันมาหน่อยลองเลือกกันมาหน่อยนะคะว่าคุณผู้ชมชอบภาพไหนแล้วน้องวินชอบภาพนั้นเพราะว่าอะไรนะคะบอกเหตุผลมาค่ะบอกมาว่าทำไมถึงเลือกภาพนั้นนะคะแล้วก็ทำไมถึงชอบภาพนั้นนะคะส่งมานะคะโมเมนต์ช็อตต่างๆคืออะไรบ้างนะคะส่งมาแล้วก็แฮชแท็กมาด้วยคุณผู้ชมแฮชแท็ก vivo v23e5g win นะคะแล้วก็อีกหนึ่งแฮชแท็กนะคะแฮชแท็กคมชัดทุกโมเมนต์ที่เป็นคุณค่ะแล้วก็ต้องกดติดตาม TikTok ของ vivo thailand ด้วยนะคะทั้ง3อย่างนี้นะคะต้องทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งเข้ามานะคะว่าชอบรูปไหนเพราะอะไรเพราะว่าทำไมเพราะว่านี่คือรางวัลใหญ่ของเราเลยรางวัลใหญ่ของเราคือหูฟังไร้สาย Vivo TWS 2E จำนวน3รางวัลโอเคเอาพิธีกรสำรองมาเลยนะคะเพราะว่าดิฉันจะออกไปกดเลยตอนนี้ เพราะว่าดิฉันอยากได้นะคะจะตอบเลยนะคะว่าภาพไหนเพราะว่าอะไรแล้วก็แฮชแท็กมาให้ครบถ้วนนะคะย้ำอีกทีนึงค่ะแฮชแท็ก vivo v23e5g bitwin นะคะแล้วก็แฮชแท็กคมชัดทุกโมเมนต์ที่เป็นคุณต้องกดติดตาม TikTok ของ vivo thailand ด้วยนะคะตอบมาให้ครบถ้วนนะคะคุณจะได้หูฟังไร้สาย vivo tws 2e ไปเลยจำนวน3รางวัลเขาแจกกันจริงเนาะเขาแจกจริงเขาแจกกันจริงเนาะเราหยุดทำงานไหมแล้วเราก็ไปตอบคำถามเพื่อว่าเราจะได้หูฟังกันไปนะคะอ่ะเลือกสดๆเลยไหมตื่นเต้นสดๆเลยเหรออันไหนที่เป็นคอมเมนต์ของธรรมกรจิเลือกเลยนะพี่กดให้หนูด้วยโอเคเลือกสดๆเลยมี3อย่างนะคะต้องมีแฮชแท็กด้วยนะคุณผู้ชมค่ะมีแฮชแท็กมาด้วยคุณเขาแฮชแท็กมาเร็วต้องแฮชแท็กให้ครบด้วยต้องแฮชแท็กให้ครบด้วยใช่โอเคคุณแฮชแท็กด้วยนะใช่อย่าลืมใส่แฮชแท็กกันนะครับหลายคนแล้วคนส่งมาแต่ว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ติดแฮชแท็กรูปไหนเพราะว่าอะไรนะคะทุกคนแฮชแท็กมาด้วยนะคะแฮชแท็กมา2แฮชแท็กนะคะบางคนก็คือแฮชแท็กมาแต่ว่าไม่ตอบค่ะว่าอะไรเจอไหมมีไหมมีใครแฮชแท็กมาครบไหมยังไม่มีใครครบเลยรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่เราขอนิดนึงแฮชแท็กมาให้ครบนิดนึงนะคะยังไงนะให้ไหมเลือกเลยเหรออุ้ยใจดีคุณขาทางบีว่าเขาใจดีค่ะเขาบอกว่าเลือกได้เลยว่ารูปไหนเพราะว่าอะไรเอาโทรศัพท์ฉันมาฉันจะกดเขาใจดีขนาดนี้เขาต้องให้ฉันรูปไหนเพราะว่าอะไรน้องบีเลือกได้เลยนะจ๊ะอุ้ยมีคนแฮชแท็กมาว่ะมีไหมมีหนึ่งแฮชแท็กเดี๋ยวนะฮะมันเยอะมากเลยผมขอเวลาไวมากเลยเนาะครับรูปหนึ่งเพราะว่าอันนี้รูปสองเพราะว่าอันนี้รูปสามเพราะว่าอันนี้ชอบค่ะโอ้เยอะมาก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 ช
ชอบภาพ3ชอบภาพ1ชอบภาพ1ชอบภาพ32ดูอบอุ่นแล้วก็มี international fan ด้วยนะคะ say hi to international fan มา2ชอบ2ตั้งนึงนะมาไม่ต้องแฮชแท็กก็ให้แล้วทาง Vivo เข้าใจดีนะคะวันนี้ส่งท้ายปีกันไปเลยค่ะคุณค่ะณจุดสุดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือว่าเรากำลังจะเลือกคอมเมนต์นะคะว่าใครที่คอมเมนต์เข้ามานะคะรูปของน้องมินรูปไหนที่น้องมินชอบนะคะพร้อมกับเหตุผลนะคะรับไปเลยนะคะเป็นหูฟังนะคะของทาง Vivo เข้าเลยค่ะมีไหมสักหนึ่งเอ้ยแต่เขาคอมเมนต์กันมาไวมากไวมากผมได้แล้วเมื่อกี้แต่ผมกดไม่ทันด้วยไวมากอ๋อบอกว่ารูป3ครับเพราะว่าดูสดใสรูป3ครับเพราะว่าอยากให้น้องวินพักผ่อนแล้วโอ้เดี๋ยวบอกว่าวันนี้เป็นงานสุดท้ายของปีอยากให้น้องวินพักผ่อนน้องวินบอกไม่อยากพักผ่อนครับผมอยากทำงานเอ้ยไวมากคุณกดไม่ทันเลยครับคอมเมนต์กันไวมากกดไม่ทันเลยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะรูป2โอ้โหเลือกรูป3ค่ะเพราะว่าจะได้พักสักทีโถผมกดได้แล้ว1คนโอเคมาได้แล้ว1คนค่ะนี่เลยครับคุณ my pear peach cloud my peach cloud my peach cloud ค่ะยินดีด้วยค่ะรับไปเลยนะคะหูฟัง Vivo TWS 2E ค่ะอันนี้คือรางวัลที่1นะคะรางวัลที่1นะคะมีรางวัลข้างเคียง2รางวัลแล้วพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ออกวันที่30นะงวดนี้ออกวันที่30ใช่ปะใช่ปะใช่ลดอีก2รางวัลค่ะที่จะได้รับหูฟังเราไป Vivo TWS 2E นะคะเป็นหูฟังไร้สายนะคะอีก2รางวัลค่ะคุณอย่าลืมนะคะคุณเมื่อสักครู่นี้นะคะแคปเป็นหลักฐานนะคะแล้วส่งมาที่ Facebook Vivo Official Page ของเรานะคะเจออีกท่านแล้วครับเฮ้ยมาเลยเมทาวี130คุณเมทาวี130รับไปเลยค่ะเย้ดีใจด้วยนะคะแคปหน้าจอนะอย่าลืมนะแคปหน้าจอนะคะแล้วส่งมาที่ Official Page ของเรานะคะทาง Facebook นะคะคุณขาแคปเลยนะคะแคปเลยต่อไปค่ะท่านที่3ผู้ที่รับรางวัลนะคะอย่าลืมนะคะส่งภาพหลักฐานยืนยันมาทาง Vivo Official Page ที่เป็น Facebook นะคะส่งเป็นภาพหลักฐานที่เมื่อกี้คุณแคปนะคะไม่ต้องไปส่งเป็นภาพหลักฐานอาชญากรรมอะไรมาดิฉันไม่ดูนะคะดิฉันกลัวนะคะปีใหม่ส่งมานะคะเราไม่ต้องส่งเป็นโอลิฟงโอลิแฟนเลยมาไม่เอานะคะส่งมาเป็นหลักฐานนะคะได้แล้วครับได้แล้วค่ะได้น้องอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะจ้าคุณแซนดี้สุสุภาวดีจ้าแคปเลยใจด้วยนะครับแคปทันค่ะแคปทันถ้าเกิดว่าอยากแคปทันให้อยู่ที่อเมริกานะคะเป็นแคปทันอเมริกานะคะโตตามไม่ทันเลยคิดตั้งนานคิดตั้งนานอะไรวะแคปทันนะคะจะอยู่ที่อเมริกาเท่านั้นเรียกว่าแคปทันอเมริกานะคะแคปหน้าจอไม่ทันนะคะแคปทันอเมริกา3คนนะคะได้ไปแล้วนะคะรับไปเลยนะคะเป็นหูฟัง TWS 2E เป็นหูฟังไร้สายจากทาง Vivo เย้เขาแจกเลิศว่ะเขาแจกเลิศและอย่างที่บอกรางวัลใหญ่ยังไม่ออกนะจ๊ะอันนี้คือหูฟังเท่านั้นนะคะรางวัลใหญ่ยังรอคุณอยู่นะคะแต่ว่าภาพที่เมื่อกี้ดูไป3ภาพถ่ายกับน้องหมาถ่ายกับน้องชายนะคะและสุดท้ายที่เป็นรูปเซลฟี่ของน้องวินเองแต่เป็นรูปที่ประทับใจมากและรูปสุดท้ายที่เป็นรูปเซลฟี่ก็คือว่าเลิศมากเพราะว่าเราถ่ายด้วย Vivo V23e อันตัวนี้นะอันตัวนี้บอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นอะไรไปไม่ได้กล้องเขาเด่นมากครับไม่เชื่อเรามาลองเซลฟี่กันได้เลยครับเฮ้ยใช้หน้าที่การงานทางชอบเซลฟี่กับน้องบินกดยังไงอ่ะจริงดูเป็นป้าแก่เนาะเป็นแบบเคยเจอป้าแบบว่าเอ้ยกดให้ป้าหน่อยอย่างเงี้ยน่ารักเซลฟี่
โอ้ตายห่ามันเลิศมันเลิศขอโทษ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 เธอดูสิหน้าฉันแบบใสอะเลิศอะชัดมากขอไปนั่งโซฟาเดียวกันได้ปะได้เลยฮะสวยป่ะแกดูรูปดิโอ๊ยไม่ถือแล้วแกดูรูปดิแกกล้องอยู่ไหนสวยคือดูดิชัดมากเดี๋ยวดูดิแล้วยังไงมือกูเหมือนผู้ชายมากเลยทำไงดีวินถือให้พี่หน่อยนี่เลยจ้าทอฉันสวยมากเลยอ่ะทำไมจะไม่สวยคุณขากล้องหน้าของ Vivo V23e ตัวนี้นะคมชัดถึง44ล้านพิกเซลใช่ๆเธอกล้องหน้าความละเอียด44ล้านพิกเซลไม่ว่าจะใกล้หรือว่าจะไกลเคลื่อนไหวอยู่หรือว่าเป็นภาพนิ่งภาพที่ได้ออกมาก็คือคมชัดเขาจะมีเป็นฟีเจอร์ออโต้โฟกัสด้วยครับก็คือว่าเมื่อกี้ที่พี่ถ่ายก็คือว่ามือสั่นครับมือสั่นไม่ได้ว่าตื่นเต้นด้วยว่าอายุอนามก็คือว่าเยอะแล้วมือสั่นเนาะแต่ว่าถ่ายออกมาก็ยังคมชัดแถมยังมีระบบ Eye Auto Focus ด้วยนะคะภาพของคุณเนี่ยจะชัดเจนเสมอเลยเพราะว่ากล้องหน้าของ Vivo V23e5G เนี่ยเขามีฟีเจอร์ Eye Auto Focus เขาจะช่วยโฟกัสที่ดวงตาของคุณแบบอัตโนมัตินะคะคุณถ่ายออกมาคือว่านอกจากว่าหน้าสวยหน้าใสแล้วตาคือจะไม่เป็นแบบนี้แน่นอนเลยนังวินครับพี่ไม่เป็นแบบนี้แน่นอนนะคะไม่เป็นแน่นอนก็เพอสวยก็ต้องว่าตามสวยถูกปะเพอเนี่ยทางบ้านตั้งใจฟังดูนะคะเพราะว่านี่ครูนะนี่ครูครูบอกข้อสอบนะครูมาติวหนังสือให้เพราะว่าไอ้ระบบที่เราบอกไปของ Vivo เขาเนี่ยจะเป็นคำถามแล้วจะมาแจกรางวัลใหญ่ของเราในวันนี้นะคะกล้องหน้าเซลฟี่ก็คือว่าสวยขนาดนี้กล้องหลังกันบ้างน้องบินกล้องหลังเนี่ยเขาให้มาถึง3เลนเข้าใจมั้ยใช่ไอ้ถนนบางนาตราดอะไรก็ว่ายังน้อยกว่าที่นี่เขาให้มา3เลนเลย3เลนเลยนะคะก็คือว่าอันนี้มากกว่ากวางด้วยเพราะว่ากวางเนี่ยเลนเดียวเลนเดียวโอ้ยเกือบไม่ทันแล้วพี่อันนี้เขาให้มา3เลนคุณขาแต่ว่าใช้งานง่ายเพราะว่ามันคมชัดทุกโมเมนต์ที่เป็นคุณน้องวินบอกเขาไปเลยว่าไอ้กล้อง3เลนเนี่ยมันดียังไงคือต้องบอกว่าปกติกล้องหน้านี่เรียกว่าดีมากๆแล้วใช่ไหมครับคือกล้องหลังนี่ดีไม่แพ้กันเลยความคมชัดเนี่ยเขามาถึง50ล้านพิกเซลเลยครับที่ให้ความละเอียดภาพตอนกลางคืนเนี่ยก็คือสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำออกมาได้ดีแล้วมีลูกเล่นอีกมากมายที่ไม่แพ้กล้องหน้าเลยครับถูกต้องแล้วก็สามารถแบบว่าช่วยให้เพื่อนๆที่มาถ่ายสามารถเอนจอยการถ่ายรูปได้เต็มที่มากๆเลยครับถูกต้องคุณขาอย่าหาว่างั้นนี้เลยเนาะให้วินถ่ายรูปให้ดิฉันได้ไหมได้เลยฮะเต้นว่ะงานนี้ค่าตัวเอาเหมือนเดิมนะไม่ได้บอกว่าจะไม่เอาเหมือนเดิมแต่ว่าแบบรูปก็รูปที่วาดก็จะเอากลับบ้าน okay. แล้วรูปที่ถ่ายกับ Vivo นี่ก็คือจะเอากลับบ้านด้วยกล้องหลังนะกล้องหลังนะ1 2 3 1 2 3ไปอีกพี่ถ่ายกล้องหลังให้หนูกวินได้ปะไอ้เอาอีกแล้วมึงเอ้ยเหมือนแม่กับลูกปะถ้าเหมือนรีบบอกนะถ้าเหมือนรีบบอกโอเคสวยปะขอบคุณครับที่สุดเนาะที่สุดเนาะก็คือว่าไม่ดื้อห่วงหน้าน้องบินหรอกห่วงหน้าตัวเองมากกว่าอุ้ยดีดีมั้ยดีมั้ยน่ารักมั้ยเฮ้ยน่ารักฉันจะเอาไปลง IG ผมแย่งก่อนเดี๋ยวผมลงก่อนอย่างที่บอกกล้องหลักเขาเนี่ยทำไมจะไม่ดีล่ะคะดีแน่นอนเพราะว่ากล้องหลักที่เป็นกล้องหลักของเขานะ50ล้านเยอะมากเลยเยอะมากเมื่อกี้กล้องหน้า44ล้านเยอะมากเลยครับ50ล้านนะคะเขายังมีเป็น wide angle ด้วยนะคะเป็น wide angle เนี่ย8ล้านแล้วก็มีอีก2อันที่เป็นมาโครอีกต่างหาก
นะคะลดมากมีเทคโนโลยีถ่ายภาพอัจฉริยะเขาเรียกว่า AI Portrait ถ้าเราถ่ายในที่มืดก็ดูสว่างคมชัดเช่นกันสมมติว่าเราไปปาร์ตี้ในช่วงนี้เราไปแบบว่าเฮ้ยปาร์ตี้มันต้องเป็นไฟสลัวๆเนาะถึงเป็นบรรยากาศถ่ายออกมาคมชัดหมดเลยคุณขาแถมยังมีโหมดปรับหน้าสวยอัตโนมัติกูชอบอุ๊ยมันแบบอุ๊ยขอโทษค่ะพี่คำหยาบดิฉันชอบเราแบบหน้าสวยอัตโนมัติคุณขาบางทีแบบว่าแต่งหน้าบ้างเบาๆบ้างไม่ได้แต่งเยอะบ้างเขาปรับหน้าสวยอัตโนมัติเลยเพราะว่าเขาเป็น natural portrait ครับอันนี้เหมาะคนที่ชอบถ่ายรูปมากแต่ต้องขอถามน้องบินครับขอเขานี่ฟังคนทางบ้านฟังข้อนี้ฟังครับแอบบอกโอเคข้อนี้ฟังคนทางบ้านฟังเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนนะคุณขาจะถามน้องบินแล้วนะคะถามว่าไอ้เรื่องกล้องของ vivo v23e เนี่ยนะคะชอบอะไรในตัวเขาเป็นพิเศษไหนลองบอกสิผมว่าฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆเลยครับก็คือฟีเจอร์ eye auto focus ครับคือปกติคือเรามีโอกาสได้ถ่ายรูปกับเพื่อนๆเยอะถ่ายรูปกับแฟนๆเยอะมากๆเลยครับก็เลยรู้สึกว่าฟีเจอร์นี้มันสามารถโฟกัสที่ตาเราอัตโนมัติเลยคือเราไม่ต้องมากังวลเลยว่าตาเราจะเบลอหน้าเราจะเบลอหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันโฟกัสให้เราอัตโนมัติแล้วเราสามารถถ่ายกับคนได้หลายคนแล้วโฟกัสได้เองเลยครับก็ชอบฟีเจอร์นี้ใช่ไหมเพราะว่าบางทีเราเจอแฟนคลับอย่างเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นมากได้นานๆได้เจอเราทีหรือว่าแบบเฮ้ยเป็นโอกาสเดียวที่เขาจะได้เจอเราเขาก็อยากจะบันทึกภาพถ่ายรูปเราไว้แต่ว่าเขาอาจจะตื่นเต้นบ้างหรือว่ามีเวลาน้อยบ้างไอตัวฟีเจอร์เนี้ย eye auto focus เนี้ยช่วยได้มากเนาะช่วยได้มากเลยก็คือจะจัดการให้เราเลยครับผมนะคะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของกล้องนะคะบอกแล้วนะคะว่าให้ฟังเลยย้ำเลยเพราะว่ามันอาจจะแค่อาจจะเป็นคำถามให้ร่วมลุ้นร่วมสนุกนะคะเป็นอีก2รางวัลที่เป็นหูฟังแล้วก็เป็นโทรศัพท์ Vivo ของเราก็ได้ใครจะไปรู้นะคะเรามาถึงเรื่องกล้องที่บันทึกเป็นวิดีโอบ้างเมื่อกี้มันเป็นภาพนิ่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอเนี่ยคือคุณขามันเป็นระดับ HD ครับ30ต่อ60เฟรมต่อวินาทีมันงงนะมันงงนะคะธรรมดีระดับว่าเฮ้ย30ต่อ60เฟรมต่อวินาทีทุกการเคลื่อนไหวคมชัดแน่นอนนะไม่เชื่อว่าน้องวีลองถ่ายอะคือแบบชัดแทบจะเท่ากล้องใหญ่เลยถ่ายวิดีโอไหมได้ครับดูนะเคลื่อนไหวขนาดนี้นะพร้อมนะเคลื่อนไหวขนาดนี้เลยนะไปเลยโอ้โหเหนื่อยอะได้ปะได้ครับได้ปะได้ได้จริงอะโทรศัพท์มาได้แต่ว่าได้ได้เฮ้ยเฮ้ยโทรโทรเขาเร็วโทรเขาเร็วโทรโทรไม่มีเบอร์ชัดมากมึงเรียกว่ามึงเลยดีกว่าเป็นเพื่อนน่ะเหมือนจะขายของเพื่อนน่ะมึงชัดมากใช่หน้ากูไม่เบอร์เลยพูดอย่างนี้ใช่จริงๆคือขยับขนาดนี้ปกติต้องเบอร์แล้วนะครับปกติมันจะสั่นมันจะเบลอมันจะไม่ชัดแล้วมันไม่เบลอนะนี่ถ้าไม่เชื่อแต่มันก็ไม่ว่าดิฉันหน้าไม่สวยเองแต่ไม่ไรเขามีเป็นปรับหน้าให้เราได้เขามีโหมดหลายๆอย่างเธอแต่ว่านี่ขยายทำไมก่อนจะได้รู้ว่าไม่เบลอจริงเขามีกล้องโอเคเขาผิดเลยนะขยายทำไมก่อนเฮ้ยแต่มันไม่เบลอไม่เบลอไม่เบลอครับมันชัดจริงไม่เบลอเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอนะชัดขนาดนี้นะเธอเอออย่างที่บอกเขาทำมาดีนะครับเป็นแบบ HD 30 60เฟรมต่อวินาทีถ่ายทุกการเคลื่อนไหวคมชัดแน่นอนครับผมแต่มันก็มีโหมดที่เขาช่วยน้องบินใช่ครับเขาเรียกว่าโหมดอะไรจ้านี่อันนี้โหมดนี้เลยครับ Ultra Stabilization นะครับก็คือเมื่อกี้พี่ก๊อจิขยับใช่ไหมครับแต่จริงๆคือถ้าเราเป็นคนมือสั่นเนี่ยสมมติว่าเรามีอายุขึ้นมาหน่อยหรือว่าเราตื่นเต้นตื่นเต้นเราตื่นเต้นเนี่ยครับมือเราอาจจะสั่นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเขามีโหมดนี้ครับมี Ultra Stabilization นะครับทำให้เวลามือเราไม่นิ่งเนี่ยเราก็จะสามารถมีวิดีโอที่ภาพออกมานิ่งเหมือนเดิมเอามาพี่ถ่ายให้ได้ครับสมมติว่าเราว่าเจอน้องบินแต่ว่าเรามีเวลาน้อยแล้วเราก็ตื่นเต้นแล้วก็มือเราสั่นก่อนมือเราสั่นก่อนนะมือเฮ้ยบ้ามือสั่นขนาดนั้นกดเรคคอร์ดยังวะอ้าวเออไม่ให้ดูหรอกจะเก็บไว้ดูเองแต่ว่าเขาดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามีโหมด Ultra Stabilization นะคะทุกครั้งที่เราถ่ายวิดีโอนะคะถ้าเกิดว่ามือเราไม่ค่อยนิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยเราได้นะคะอันนี้คือตอบโจทย์มากนะคะของ Vivo V23
E5G เขานะคะถือว่าเลิศมากแต่ว่าดิฉันต้องย้ำเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้วางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศเลิศต้องซื้อดูไลฟ์จบแล้วไปซื้อเลยใช่หาซื้อได้ง่ายด้วยครับนะคะเดี๋ยวไลฟ์เราจบตอนประมาณทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มคือไปซื้อเลยห้างก็คือปิดสี่ทุ่มได้นะคะยังเหลือเวลาถูกยังเหลือเวลากล้องเทพขนาดนี้นะคะรองรับ 5G ด้วยเขามีให้เลือก2สีด้วยกันนะคะนั่นก็คือสี Moonlight Shadow ดูทางด้านหน้าเลยนะคะ Moonlight Shadow แล้วก็ Sunshine Coast นะคะสีไหนสวยเลือกสีนั้นได้เลยน้องวินชอบสีไหนคุณผู้ชมฟังตอบคำถามตอบข้อสอบคุณผู้ชมฟังดิฉันจะถามแล้วนะคะน้องวินชอบสีไหนเพราะว่าอะไรคะคือจริงๆอ่ะชอบทั้ง2สีเลยครับเพราะว่าคือทั้ง2สีคือมันใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆใช้ได้ง่ายจริงๆครับแต่ว่าถ้าให้เลือกเนี่ยที่ถูกใจจริงๆอาจจะเป็นสี Sunshine Coast ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันโดดเด่นแล้วก็มันสะดุดตาเวลาเราเห็นเราก็จะรู้เลยเฮ้ยนี่ Vivo ตัวใหม่ V23 E5G ครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอยากเลือกเป็น Sunshine Coast ครับผมแต่ว่าสี Moonlight นี่ก็สวยนะเพราะว่าเป็นสีที่คลาสสิกใช้ได้ง่ายอยู่แล้วครับผมค่ะก็เลือกสีไหนนะคะชอบสีไหนนะคะก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศเลยนะคะย้ำอีกครั้งนะคะเมื่อกี้นะคะมี2สีเนาะขอดูอีกทีนึงคุณพี่จับไปเขาดูเลยชัดๆเลยแต่วันนี้ดิฉันต้องขายได้1ล้านเครื่อง Vivo ทำยอดนะคะจับให้ดูชัดๆเลยนะคะว่ามีสีอะไรบ้าง2สีนะคะเป็น Moonlight Shadow นะคะแล้วก็ Sunshine Coast นะคะ2สีสวยมากสามารถเลือกได้แล้วนะคะวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศสามารถหาซื้อนะคะเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักก็ได้นะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้บอกข้อสอบไปแล้วเหลือรางวัลใหญ่นะคะอีก1รางวัลนะคะ1รางวัลใหญ่และอีก1รางวัลโคตรใหญ่อยากให้มันใหญ่หมดอยากให้มันใหญ่เหมือนกันนะคะรางวัลที่เราจะแจกอย่าลืมนะครั้งนี้ขอได้ไหมขอแฮชแท็กมานะคะ #vivo v23 e5g vidbin แล้วก็แฮชแท็กนะคะคมชัดทุกโมเมนต์ที่เป็นคุณขออนุญาตนะแฮชแท็กมาหน่อยกดติดตามเราด้วยนะคะ TikTok ของ Vivo Thailand นะคะเพราะว่าเราจะแจกแล้วเราจะแจกอีก1รางวัล นั่นก็คือหูฟังไร้สาย Vivo TWS 2E 1รางวัลคำถามก็คือไอเรื่องกล้องเนี่ยน้องวินชอบโหมดไหนใน Vivo V23E มากเป็นพิเศษเมื่อกี้น้องบอกไปแล้วใช่ดิฉันก็บอกไปแล้วว่าให้ฟังนะคะใช่เราย้ำกันหลายทีมากย้ำกันหลายทีมากเราย้ำกันหลายทีมากนี่คือข้อสอบใช่โอเคเราลองมาดูกันว่ามีคอมเมนต์หรือเปล่านะคะแจกไปเลยนะคะ Vivo TWS 2E หูฟังไร้สายอีก1รางวัล นะคะถามว่าน้องวินชอบโหมดไหนในกล้องของ Vivo V23E มากเป็นพิเศษครับโหมดไหนอย่าลืมติดแฮชแท็กมาด้วยนะครับขอลองล่ะจะให้กราบไหม ไม่ต้องหรอกเนาะค่ะเอ้ยครูเอ้ยคุณมีคนตอบถูกนะลองหาดูว่ามีใครแฮชแท็กไหมใช่มีคนตอบถูกแต่ว่าอู้นี่อุ้ยคนนี้ตอบถูกหมดเลยนะเอาเลยครับคนนี้ตอบถูกหมดเลยนะเอาไหมเอาเลิศโอเคคนนี้ตอบถูกได้แล้วแฮชแท็กมาสอบแฮชแท็กด้วยน่ารักคุณแพรม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 กดหน้าจอลงอีกมือหนึ่งมือไหนมือไหนอีกอะมือซ้ายมือซ้ายโอเคเดี๋ยวผมใช้มือขวาโอเคคุณป๊อปปี้ไปหันคุณป๊อปปี้ป๊อปปี้อะไรป๊อปปี้ลิปส์แซ่ดๆคุณรับไปเลยค่ะหูฟังไร้สาย Vivo TWS 2E เย้คนนี้ตอบถูกเก่งมากแท็กมาด้วยใช่ครบทวนเลยแล้วครบเลยครบเลยเก่งมากๆครับอีกคนหนึ่งจะเป็นรางวัลโคตรใหญ่เพราะเมื่อกี้เราแจกรางวัลใหญ่ไปแล้วถูกรางวัลโคตรใหญ่ของเราจะแจกโทรศัพท์ Vivo V23e 5G เย้1เครื่องค่ะ
1เครื่องก็คือว่า Vivo งงแล้วอยู่ดีก็แจกโทรศัพท์มือถือนะคะอยู่ดีแจกอยากได้เองเลยเนี่ยใหม่ไงงงแล้วนะคะคำถามบอกไปแล้วนะคำถามบอกไปแล้วนะไม่ได้คำถามบอกคำตอบไปแล้วแต่ว่าเราจะถามอะไรคุณฟังนะคะอย่าลืมแฮชแท็กด้วยแฮชแท็ก Vivo V23 E5 G Bit Win นะคะแล้วก็แฮชแท็กคมชัดทุกโมเมนต์ที่เป็นคุณคุณต้องกดติดตาม TikTok ของ Vivo Thailand ด้วยนะคะครับ1รางวัลสุดท้ายที่เป็นรางวัลโคตรใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่มากๆคำถามคือน้องวินชอบ Vivo V23e สีอะไรเพราะอะไรอะไรนะโอเค2คำตอบนะบสีอะไรเพราะอะไรแล้วก็2แฮชแท็กแล้วก็กดติดตาม TikTok Vivo Thailand รางวัลโคตรใหญ่ของเราไหนดูดิมียังมีคนยังมีคนตอบยังสีเขียวหัวเป็ดอะไรไม่มีตอบมานะหลายคนตอบสีอะไรสีเขียวหัวเป็ดสีไอ้ม่วงเป็นมะปางอะไรไม่ต้องตอบมานะไม่มีนะจ๊ะอุ๊ยคนนี้อุ๊ยลุ้นคนนี้ขาดไป1แฮชแท็กใช่ตอบแล้วต้องติดแฮชแท็กให้ครบถ้วนด้วยครับใช่คนนี้ติดแฮชแท็กมาหมดแต่ตอบว่าสีรุ้งใช่เจอเหมือนกันไม่ได้ต้องเป็นชื่อสีของเขาเลยต้องเป็นชื่อสีของเขาเลยอ่ะดิฉันย้ำให้ Vivo นะคะ Vivo V23 G เนี่ยเอ้ย Vivo V23 E เนี่ยมี2สีนะคะก็คือสีอุ๊ยเจอแล้ว Moonlight Shadow แล้วก็สี Sunshine Coast เจอ1คนแล้วครับเจอแล้วเหรอเจอแล้วครับเจอแล้วคุณขาครบถ้วนฮะคุณคือผู้โชคดีอย่าลืมแคปมานะคะแคปหน้าจอมาแล้วส่งมาที่ Facebook ของ Vivo Official Page คุณเตย underscore mi รับไปเลยค่ะเย้ดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยค่ะรับไปเลยนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะ Vivo V23 E5G นะเย้เย้เย้เก่งมากรับไปเลยรางวัลโคตรใหญ่ของเรานะคะก็คือว่าเตยก็คือเป็นอีกชื่อหนึ่งในวงการของฉันเองนะคะไม่ใช่จริงเหรอล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นอะอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้วางขายแล้วทั่วประเทศนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รางวัลจากเราไปนะคะไม่เป็นไรไปหาซื้อได้นะคะแต่ว่าคนที่ได้รับรางวัลของเราไปนะคะสองท่านอย่าลืมแคปเจอร์นะคะหลักฐานแล้วก็กดติดตามนะคะแล้วก็ส่งมานะคะยืนยันนะคะทาง Facebook ของ Vivo Official Page ของเราด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะประมาณ yeah. ดีใจดีใจนะคะใช่ยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่ได้รับรางวัลไปนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องวินมีความสุขส่งท้ายให้กับเราที่จะมามอบให้กับเราในวันนี้นะคะเตรียมตัวเตรียมพบกับน้องวินได้เลยอันนี้เดี๋ยวให้น้องวินไปเตรียมตัวก่อนนะคะย้ำนะคะย้ำอะไรนะโอเคได้สิจะให้ไหมล่ะให้เนาะให้กับบ้านเนาะให้กับบ้านอ๋อให้ มาย้ำนะคะคุณผู้ชมขาย้ำเลยนะคะอ่ะวางขายกันแล้วนะคะทั่วประเทศนะคะดิฉันในกล้องสวยนะคุณกล้องหน้าของเขานะคะของ Vivo ตัวนี้นะคะกล้องหน้าความละเอียดเนี่ยมีมากถึง44ล้านพิกเซลคุณเมื่อกี้เราเซลฟี่ให้ดูแล้วนะคะไม่ว่าจะใกล้หรือว่าจะไกลนะคะจะเคลื่อนไหวหรือว่าอยู่นิ่งๆนะคะภาพก็ยังคมชัดด้วยฟีเจอร์ออโต้โฟกัสนะมีระบบ Eye Auto Focus ด้วยนะคะภาพของคุณนะคะจะชัดเจนเสมอนะคะเพราะว่ากล้องหน้าของ Vivo V23 E5G เนี่ยเขามีออโต้โฟกัสอย่างที่บอกจะช่วยโฟกัสที่ดวงตาของคุณได้ก็คือว่าจะไปซื้อไม่ให้ก็จะไปซื้อนะคะ1อย่างนะคะโอเคอีก1อย่างนะคะก็คือเป็นกล้องหลังย้ำเลยนะคะกล้องหลังเนี่ยก็คือเป็นกล้องหลักนี่แหละ50ล้านพิกเซลแล้วทำไมมีเทคโนโลยีถ่ายภาพอัจฉริยะนะคะที่เป็น AI Portrait ถ่ายในที่มืดเนี่ยก็ดูสว่างคมชัดแถมยังมีโหมดปรับหน้าสวยอัตโนมัติอันนี้ชอบมากเหมาะสำหรับคนที่สวยอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะสวยเพิ่มขึ้นอีกส่งรูปไปด้วยนะที่วินถ่ายที่ใครถ่ายส่งรูปจะลงให้นะคะ
กล้องหน้าสวยมากนะคะเป็นออโต้โฟกัสไม่ปรับหน้าปรับเนอร์ใดๆแล้วแต่นะคะอันนี้คือดีมากแล้วไปหาซื้อกันได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะทั่วประเทศเลยนะคะเข้าใจไหมคุณดิฉันพูดให้ไปซื้อเนี่ยเชื่อไหมไม่เชื่อเดี๋ยวจะให้น้องวินพูดว่าให้ไปซื้อนะคะแต่ว่าแบบนี้ค่ะตอนนี้ค่ะแจกกันเต็มอิ่มความสุขเนี่ยเยอะแยะมากมายส่งท้ายปีแบบนี้แล้วนะคะถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เราส่งความสุขส่งท้ายปีให้กับคุณผู้ชมเนาะช่วงสุดท้ายเป็นปาร์ตี้โมเมนต์ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ yeah. เดี๋ยวจะส่งน้องวินเนี่ยไปร้องเพลงพร้อยฟัง น้องวินไปเตรียมตัวน้องวินกลับมาเพราะว่าน้องวินเนี่ยจะมาพูดถึงแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตเรานะคะตลอดทั้งปี2021ที่ผ่านมาเลยให้น้องวินเนี่ยอวยพรปีใหม่ถึงแฟนๆหน่อยได้เลยครับก็ก่อนอื่นผมก็ต้องขอบคุณทาง Vivo นะครับที่ทำให้เรามีโอกาสได้มาพูดคุยเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ของปีนี้นะครับผมก็ดีใจมากๆครับขอบคุณ Vivo มากๆครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆครับที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนวินมาตลอดเลยครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาที่ผ่านๆมาครับก็รู้สึกว่าเป็นปีที่ดีมากๆเลยครับก็ขอบคุณแฟนๆมากๆเลยที่ทำให้ปีที่ผ่านมาของวินมันมีความหมายแล้วก็มีความทรงจำดีๆมากๆเลยครับก็ขอทุกคนนะครับให้มีความสุขมากๆนะครับใครปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนสมหวังทุกอย่างเลยกับสิ่งนะครับค่ะอย่าครับผมโอเคน้องวินแฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้านะคะครับปีที่แล้วเราก็ทำงานสุดท้ายด้วยกันจริงเหรอจริงงานอะไรวันที่25เดี๋ยวบอกโอเคโอเคน้องวินนะคะอวยพรปีใหม่ไปแล้วนะคะปีหน้าค่ะแฟนๆจะได้ติดตามผลงานอะไรของน้องวินบ้างครับปีหน้าก็ฝากด้วยนะครับ F4 ก็จริงออนไปตั้งแต่ปีนี้แล้วครับก็เดี๋ยวออนข้ามปีไปปีหน้าเลยแล้วก็ฝากแอปร้ายให้นายไม่รักด้วยนะครับที่วินเล่นกับคู่กับพี่มินนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึง Good Old Day ครับผมก็ตามไปนะครับโอเคค่ะอย่างที่บอกช่วงสุดท้ายนะน้องวินจะมาสร้างโมเมนต์ของความสุขด้วยกันนะคะมอเสียงเพลงพร้อมให้ทุกคนฟังเพลงที่เลือกมาวันนี้เพลง Last Christmas อุ๊ยคนโลดตัวทำไมถึงเลือกเพลงนี้อ่ะมันเข้ากับเทศกาลในตอนนี้ครับแล้วก็ยังไม่เคยร้องที่ไหนด้วยก็อยากจะลองให้ทุกคนได้ฟังด้วยกันครับน่าจะน่ารักเนาะก็คือมาลองที่นี่เป็นที่แรกใช่ที่แรกโลดนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราให้น้องวินนะคะไปเตรียมตัวนะคะเพลงLast Christmas ให้ทุกคนฟังดีกว่าเนาะนะคะขอบคุณจ้าน่ารักเนาะเธอย้ำนะคะย้ำเลยนะคะคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์ของเราอยู่นะคะใน TikTok นะคะของ Vivo Thailand นะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอของคุณที่คุณเป็นผู้โชคดีเนี่ยเสร็จแล้วส่งมานะคะส่งมาใน Facebook ของ Vivo Thailand Official Page นะคะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะคะของรางวัลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปโพลารอยด์เนาะที่เราแจกกันเนาะแล้วก็เป็นหูฟังนะคะแล้วก็เป็นโทรศัพท์มือถือ Vivo นะคะใครก็ตามได้รับรางวัลอะไรก็ตามนะคะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมายืนยันตัวตนได้นะคะเดี๋ยวทาง Vivo นะคะเขาจะติดต่อกลับไปนั่นเองนะคะอย่างอีกหนึ่งอย่างนะคะอย่าลืมนะคะนั่นก็คือ Hashtag ของเราใครที่แคปหน้าจอไปใครที่ดูรายการเราใครที่ดูไลฟ์ของเราอะไรเงี้ยแคปไปนะคะเสร็จแล้ว Hashtag กันได้นะคะที่ Hashtag Vivo V23E5GWithBin นะคะแล้วก็ Hashtag คมชัดทุกโมเมนต์ที่เป็นคุณนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแต่ว่ามันเลิศจริงๆเธอเพราะว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้ถือว่าพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วทั้งเรื่องการถ่ายรูปที่เป็นกล้องหน้าที่เป็นกล้องหลังแล้วก็เป็นการถ่ายวิดีโอของ Vivo เขาตอนที่ดิฉันสั่นไหวขนาดนั้นน่ะเขายังถ่ายได้ดีขนาดนี้รวมทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังต่างๆนะคะยังไงนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับVivo V23E5G ตัวนี้นะคะตอนนี้ค่ะวางขายแล้วทั่วประเทศนะคะอย่างที่บอกค่ะคุณขามี2สีดิฉันย้ำให้ว่ามีสีอะไรบ้างแบบหนึ่ง2สีค่ะคุณขาดิฉันเห็นแล้วว่ามีสีอะไรบ้างสีนะคะ Moonlight Shadow นะคะแล้วก็สี Sunshine Coast แบบว่าสีสวยแล้วก็เป็นสีที่น้องวินชอบด้วยนะคะสะดุดตาสวยงามแต่ว่าจริงๆแล้ว2Christmas I gave you my heart and a very next day you gave it away this year
a happy from cheese I somebody who someone special อุ๊ยฉันร้องเพราะวินเธอไม่ต้องร้องละเดี๋ยวฉันร้องเองเกินไปหนอเกินไปหนอเธอเกินไปนะคะอย่าลืมผู้ที่ได้รับรางวัลของเรานะคะสามารถติดตามการประกาศรายชื่อนะคะแล้วก็ติดต่อรับรางวัลนะคะได้ทาง Facebook Official นะคะของทาง Vivo Official Page นะคะแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดว่ามีข่าวสารดีๆหรือว่ามีเรื่องราวดีๆหรือว่ากิจกรรมอะไรดีๆนะคะก็ติดตามกันได้นะคะที่ Facebook ของ Vivo Official Thailand เหมือนกันนะคะมีอีกแน่นอนกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็แจกของรางวัลเยอะแบบนี้นี่ว่าไม่เฉพาะช่วงเทศกาลสิ้นปีดิฉันว่าเดี๋ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนเขาก็มีการไลฟ์กันอีกแล้วก็ช่วงเทศกาลเชงเม้งเขาก็จะต้องไลฟ์กันอีกแล้วก็ช่วงเทศกาลชิงเปรตเขาก็ต้องไลฟ์กันอีกเผื่อว่าเป็นช่วงเทศกาลที่ต้องมอบความสุขกับทุกคนเธอเข้าใจไหมอะไรนะอ๋อวาเลนไทน์เหรออ๋อโอเคเทศกาลวาเลนไทน์ละกันเอาเป็นว่านับเลยนะวันเด็กวันเด็กก็ไม่ได้ปะโอ้โหฉันบอกว่าเชงเมงเธอให้วันเด็กก็ได้อะวันเด็กเอ่ยวาเลนไทน์เอ่ยลอยกระทงเอ่ยแล้วก็ปีใหม่ปีหน้าเอ่ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องติดตามนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆจากทาง Vivo เขาอีกนะคะแต่ว่าน้องวินพร้อมแล้วจ้าตอนนี้จะมามอบความสุขให้ทุกคนนะคะเสียงที่ฉันร้องไปเมื่อกี้ก็ลบทิ้งไปเลยเดี๋ยวเราไปฟังน้องวินกันนะคะยังไงขอทุกคนนะคะมีความสุขในช่วงสิ้นปีนี้นะคะปีใหม่ปีหน้ามีความสุขกับทุกคนนะคะลาไปก่อนค่ะด้วยเสียงเพลงของน้องวินสวัสดีค่ะLast Christmas I gave you my heart The very next day you gave it away This year to save me from tears I'll give it to someone special Last Christmas I gave you my heart The very next day you gave it away This year to save me from tears I'll give it to someone specialOnce bitten and twice shy I keep my distance but you still catch my eye Tell me baby, do you recognize me? God, it's been you, it doesn't surprise me I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it Now I know what a fool I've been But if you kiss me now, you fool me againLast Christmas I gave you my heart The very next day you gave it away This year to save me from tears I'll give it to someone special Oh, 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 oh Give it to someone Give it to someoneGrounded room, friend with tired eyes I'm hiding from you and your soul of ice I thought you were someone to rely on I guess I was a shoulder to cry on Face of a lover with a fire in his heart A man undercover but you tore me apart Now I found real love, you never fool me againLast Christmas I gave you my heart The very next day you gave it away This year to save me from tears I'll give it to someone special Last Christmas I gave you my heart The very next day you gave it away This year to save me from tears I'll give it to someone specialFace of a lover with a fire in his heart A man undercover but you tore him apart I'll give it to someone, I'll give it to someone special ขอบคุณทุกคนมากนะครับ